สนับสนุนคุณผู้ชมคะคืบหน้าคดีน้องฟลุ๊กบัญชีม้านะคะที่บอกว่าถูกอุ้มไปทำร้ายร่างกายแล้วก็ตอนนี้เนี่ยทางด้านของตำรวจสภ.ปากเกร็ดนะคะได้ออกมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้ตำรวจบอกว่าได้มีการออกหมายจับนะคะแล้วจับนายออกหมายจับนายกิติพรบัวน้อยในฐานพยายามฆ่าผู้อื่นมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตยิงปืนในทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็พกพาอาวุธปืนนงเหนียวกักขังผู้อื่นคือโดนไป5ข้อหานะคะทีนี้ตำรวจบอกว่านายกิติพรเนี่ยใช้อาวุธปืนยิงนายวุฒิชัยที่อยู่ในที่เกิดเหตุอีก2นัดอาการสาหัสเช่นกันแต่ว่าต้องรอให้เจ้าตัวเนี่ยอาการดีขึ้นก่อนถึงจะมาสอบปากคำได้นะคะส่วนน้องฟลุ๊กตอนนี้อาการพ้นขีดอันตรายก็ต้องรอให้อาการดีขึ้นเหมือนกันแต่ทีนี้คุณผู้ชมคือทางตำรวจเนี่ยเขาบอกว่าทราบแล้วว่ามีผู้ก่อเหตุเนี่ย9คนออกหมายจับไปแล้ว7ใช่ไหมคะกำลังไล่ติดตามตัวกันอยู่แต่ว่าทางตำรวจนะคะก็ได้มีการไปบุกค้นบ้านของนายกิติพรค่ะช่วงค่ำวันนี้ที่อำเภอเมืองสมุทรสาครไปเจอกับรถฟอร์จูเนอร์สีดำเป็นคันที่นายกิติพรเนี่ยใช้ก่อเหตุในวันนั้นนะคะแต่ไปที่บ้านเนี่ยไม่เจอแล้วไปเจอแต่พวกภรรยาน้องชายน้องสาวอะไรแทนตัวนายกิติพรไหวตัวทันค่ะหลบหนีไปได้ตำรวจก็เลยไปตรวจสอบเพิ่มเติมพบเครื่องกระสุนปืนอยู่จำนวนหนึ่งนะคะก็เลยเก็บไปตรวจสอบว่าเกี่ยวกับอาวุธปืนที่นายกิติพรใช้ยิงนายสุรชัยหรือไม่นอกจากนี้ค่ะก็จะเร่งติดตามกลุ่มคนร้ายทั้งหมด9รายแต่ว่า7รายที่ออกหมายจับแล้วก็กำลังติดตามสาเหตุก็คือเรื่องของบัญชีม้านี่แหละค่ะแต่ว่าวันนี้ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปใช่ไหมคะเอาวงจรปิดขึ้นมาดูอีกทีนึงนะฮะเอาวงจรปิดขึ้นมาก่อนสุรชัยเนี่ยก็คือคนที่ถูกยิงที่อยู่ในคลิปนะฮะและสุรชัยก็เป็นพวกเดียวกับเขาด้วยประเด็นที่ก็ยังถกเถียงกันอยู่จนถึงณตอนนี้ก็คือว่าแล้วยิงพวกเดียวกันทำไมเพราะว่าการยิงพวกเดียวกันแล้วมีคนเจ็บที่นอนแอ้งแม้งอยู่ตรงนั้นเนี่ยนะฮะสุดท้ายมันทำให้ตำรวจเนี่ยคนที่ล้มไปนี่คือสุรชัยสุดท้ายเนี่ยมันทำให้ตำรวจเนี่ยสามารถโยงใยจับได้หมดเลยทั้งแก๊งก็คิดในอีกแง่นึงสมมติคนร้ายไม่ยิงกันเองแล้วก็ไม่มีพวกตัวเองบาดเจ็บเนี่ยป่านนี้อาจจะหนีหรือว่าอาจจะยังไม่รู้ข้อมูลของกลุ่มแก๊งทั้งหมดอย่างนี้ก็ได้ไม่รู้ยิงทำไมบางคนแซวยิงแก้เขินหรือเปล่าเนี่ยแล้วก็นำไปโน่นเลยนะไอ้คนที่ยิงกันนะแล้วก็เดินกันไปเลยนะคะวันนี้ผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่ไปที่ร้านรถจักรยานยนต์คันนี้ด้วยแต่ว่าพบว่าร้านเนี่ยปิดให้บริการไม่เจอใครนะคะร้านเนี่ยนะไปดูไปยืนที่หน้าร้านภาพที่ยืนที่หน้าร้านนะฮะไหนหน้าที่ยืนที่หน้าร้านร้านปิดนะแล้วเมื่อกี้เห็นจะมีภาพฟอร์จูเนอร์ด้วยใช่ไหมที่ตำรวจไปยึดแต่ว่าเจ้าของรถไม่อยู่เอาฟอร์จูเนอร์ขึ้นมาดูฮะฟอร์จูเนอร์ที่ใช้ก่อเหตุอุ้มน้องขึ้นรถไปน่าจะไปก่อเหตุอะไรกันเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็เอาไปทิ้งไว้ข้างทางที่มอเตอร์เวย์แล้วคนที่ไปเจอก็คือตำรวจนั่นแหละฮะเนี่ยเจ้าของรถชื่อว่านายกิติพรไม่อยู่แล้วคุณผู้ชมครับดูเรื่องนี้ที่หนองคายครับมันมีกรณีที่เหมือนกับว่าชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่นี่นะครับน่าจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับทางวัดอีกแล้วฮะบอกว่าทางวัดเนี่ยคือน่าจะใช้เสียงดังพระหรือว่าการตีกองตีระฆังเนี่ยอาจจะเสียงดังแล้วเขาบอกว่าเขาปวดหัวแล้ววันที่เกิดเรื่องเนี่ยในมุมเขานะเขาบอกว่าสามีซึ่งเป็นตำรวจด้วยนะก็เดินไปบอกทางวัดดีๆเนี่ยแหละว่าอยากจะให้เบาเสียงลงหน่อยแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับก็ไม่ได้เบาแล้วผ่านไปช่วงเวลานึงฮะในวันเดียวกันนะครับมีผู้ชายแต่งกายคล้ายพระแล้วกันไปโวยที่หน้าบ้านเขานะฮะคุณผู้ชมลองดูคลิปนี้ก่อนครับหน้าโอ้พูดว่าเรื่องกัญญาโอ้แต่ว่าผมไม่ได้ว่านะให้แบ่งกับคนละแขกก่อนไม่คุณเป็นใครคุณเป็นใครคุณเป็นใครนี่ผมคุยเลยครับไม่ไม่แม่ถ่ายคลิปอยู่พ่อจะปล่อยยังไงเขาเรื่องต้องมีกรณีทุกอย่างครับผมรับผิดชอบดีแล้วผมลูกผู้ชายบริสุทธิ์ทุกอย่างไม่ได้มอเราทุกอย่างผมเหลือใจครับแค่นั้นเหลือใจอย่างอ๋อประการเดียวครับคุณผู้ชมลองคือพูดง่ายๆเหมือนคนเมาฟังไม่ค่อยรู้เรื่องแหละแต่สิ่งที่อยากจะชวนดูแล้วก็ช่วยกันดูเนี่ยคือว่าตกลงใช่พระไหมดูชุดที่ใส่ข้างล่างเหมือนเป็นสบงไหมหรือผ้าเช็ดตัว
พราะอะไรทำไมถึงมีคำว่าผ้าเช็ดตัวเพราะเรื่องนี้เนี่ยนะฮะในวันที่เกิดเหตุเนี่ยทางฝั่งผู้เสียหายเขาบอกว่ามีผู้ใหญ่บ้านมากับผู้ชายอีกคนนึงนะขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วพาตัวชายคนนี้ที่เหมือนกับเมาๆเนี่ยออกไปซึ่งทางฝั่งเจ้าของบ้านเนี่ยที่เขาเป็นผู้เสียหายเขาบอกว่าเอ้ยอย่าเพิ่งไปรอตำรวจก่อนแต่ผู้ใหญ่บ้านคนนี้ไม่รอผ่านไป 5-10 นาทีตำรวจสภ.เวียงคุกมานะฮะมาที่บ้านก็เลยบอกตำรวจว่าก็ผู้ใหญ่บ้านเอาตัวไปแล้วอ่ะไม่อยู่ตรงนี้แล้วนะฮะก็เลยพากันไปตามที่บ้านผู้ใหญ่บ้านแต่ผู้ใหญ่บ้านกลับบอกว่าไม่รู้ไม่เห็นเธอพูดเรื่องอะไรกันอ้าวงงไหมฮะเรื่องนี้เนี่ยก็ต้องตามให้เจอนะครับเพราะว่าผู้สื่อข่าวเนี่ยเดินทางไปที่วัดปทุมพนารามไปเจอชาวบ้านกำลังนั่งประชุมกันอยู่จำนวนมากเลยแล้วก็ไปเจอกับผู้ใหญ่บ้านคนนี้นะฮะชื่อว่านายสมบัติลาพาณิชย์เป็นผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองบัวผู้ใหญ่บ้านอธิบายว่ายังไงตกลงชายที่เห็นในคลิปเมื่อสักครู่นี้เป็นพระไหมอะไรยังไงลองฟังผู้ใหญ่บ้านพูดดูฮะผมไม่ได้เถียงกับเขาตะโกนใส่กันไปใส่กันมาญาติมาลุมด่าเขาตามที่เขาอันนี้ถึงบทบาทนั้นเดี๋ยวถึงเป็นอีกขั้นตอนนึงนะครับแล้วทีนี้ผมก็กลับไปนอนกำลังจะหลับก็หลานก็ได้โทรศัพท์ขึ้นไปเรียกผมว่าตำรวจมาที่บ้านตำรวจมาที่บ้านนะครับพอตำรวจมาที่บ้านผมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวลุงลงไปหาไม่เป็นไรเดี๋ยวลุงลงไปหาผมก็ลงมาคุยพอดีเจ้าที่ตำรวจก็ถามผมจะเอายังไงล่ะผู้ใหญ่ผมก็เลยบอกว่าคือเหตุการณ์อย่างนี้นะครับผมเพิ่งพูดแค่นี้เอาละเขาขึ้นใส่ละก็คือผมตะกี้เนี่ยผมไประงับเหตุเอาคนเมาหนีจากตรงนั้นคือมีชาวบ้านแจ้งความผมว่าคนเมาไปเอาไว้อยู่หน้าวัดผมก็ไปแยกออกไปมันก็จบแล้วคือเรื่องตั้งแต่เริ่มต้นนะครับมันเป็นเรื่องแบบที่ว่าสืบต่อเนื่องมาผมก็เลยเล่าให้ตำรวจฟังมันสืบต่อเนื่องมาตั้งแต่หัวค่ำแล้วว่าบุคคลที่ว่าไปแจ้งตำรวจมาเนี่ยได้ไปด่าทอว่าพระที่วัดอ่ะสรุปที่ผู้ใหญ่บ้านสมบัติบอกว่าลูกบ้านเนี่ยที่พาออกไปในวันเกิดเหตุไม่ใช่พระที่เห็นเนี่ยว่าคล้ายสบงเนี่ยแท้จริงแล้วเป็นผ้าเช็ดตัวสีส้มใครจะซื้อมาใช้ก็ได้ถูกไหมล่ะผู้ใหญ่บ้านบอกอย่างเงี้ยผ้าเช็ดตัวสีส้มเหรอฮะอ๋อนี่ที่คือผ้าเช็ดตัวสีส้มก็ในมุมของผู้เสียหายนะฮะผู้หญิงท่านนี้นะครับชื่อว่านางสาวจุติพรอายุ34ปีเขาก็บอกว่าเนี่ยก็พอผู้ใหญ่บ้านน่ะเป็นซะอย่างเงี้ยในมุมเขานะไม่ปกป้องลูกบ้านเลยเขาเนี่ยนะฮะบอกว่าโอ้โหเพิ่งจะกลับมาอยู่บ้านเนี่ยไม่ได้ไม่นานนะครับหลังจากที่โควิดซาแล้วเหมือนกับว่าวันเกิดเหตุเนี่ยตัวเองไม่สบายปวดหัวอยู่ต้องการนอนพักผ่อนแฟนก็เลยไปขอร้องให้ทางวัดเนี่ยตีกลองให้เบาลงหน่อยทางวัดก็บอกว่าเป็นประเพณีในทุกวันพระทางวัดจะตีกลองให้ชาวบ้านในสวดมนต์แล้วตอนนั้นน่ะแฟนก็เดินกลับมาไม่ได้มีการต่อว่าหรือว่าทะเลาะวิวาทด้วยซ้ำไปแต่อยู่ๆก็มีคนเมื่อกี้นะฮะที่เป็นชาวบ้านนุ่งผ้าเช็ดตัวสีส้มมาเขย่าที่หน้าประตูรั้วฟังในมุมเขาหน่อยฮะใช่ตอนแรกเห็นเขาเดินมากันคนเมาคนอะไรมาอาละวาดหน้าบ้านเราพยายามจะปีนเข้าบ้านเราแบบนี้แบบถามหาความเป็นธรรมอยู่ตรงไหนแล้วยิ่งแบบดูดิผู้นำชุมชนเป็นแบบนี้ความรู้สึกเราอ่ะมันเหมือนกับอะไรเนี่ยมันคืออะไรแทนที่เราบอกเขาแล้วว่าให้เขากลุ่มตัวผู้ชายคนนี้อยู่ก่อนให้ตำรวจดำเนินคดีตามกฎหมายดีกว่าไหมคุณทำแบบนี้คุณทำเพื่ออะไรคุณพาเขาหนีไปโดยที่ตอนนี้ไปแจ้งความก็ยังไม่รู้เลยว่าผู้ชายคนนี้ชื่ออะไรบ้านอยู่ไหนเราไม่รู้เราไม่มีข้อมูลแต่ถ้าเขาอยู่ตรงเนี้ยเขาอยู่ตรงนี้แล้วเจ้าหน้าที่รัฐจับกุมตัวไปดำเนินการตามกฎหมายมันควรจะเป็นเช่นนั้นไหมมันไม่ควรจะเป็นแบบนี้และอีกอย่างพอเราไปถึงบ้านผู้ใหญ่บ้านเนาะคือวงศาคณาญาติอะไรของเขาออกมาลุมด่าเรามาลุมด่าลุมแบบข่มขู่เราจ้ะเนี่ยพรุ่งนี้นะจะรวมตัวชาวบ้านทุกคนเลยนะไปขับไล่ออกจากพื้นที่มันใช่ไหม
มันใช่หรือเปล่าเราเป็นผู้เสียหายมีเรื่องมีราวอะไรกับใครใช่ไหมคะอยู่ที่บ้านนี้ไม่เคยมีเรื่องมีราวกับผู้ใหญ่บ้านหรือญาติผู้ใหญ่บ้านใช่ไหมคะกับผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ญาติไม่เคยการค้นมาคือตอนนี้ฝั่งผู้เสียหายเขาบอกว่าโอ้โหแล้วเหมือนกับว่าผู้ใหญ่บ้านก็ไปเรียกชาวบ้านประชุมแล้วเหมือนกับว่ามาด่าทอมาว่าทางเธอแบบนี้ทำอย่างนี้คือเหมือนกับว่าดูหมิ่นพระพุทธศาสนาเธอก็มองว่าเอาเธอเป็นผู้เสียหายนะแล้ววันจริงๆวันที่ไปบอกทางวัดเนี่ยก็ไม่ได้มีการด่าทอหรือพูดอะไรที่ไม่ดีเลยด้วยซ้ำไปแต่ว่าทางนี้ทางนั้นเนี่ยล่าสุดก็เห็นบอกว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะฮะช่วงประมาณช่วงเย็นๆหน่อยเดี๋ยวจะให้ชายผู้ก่อเหตุคนนั้นน่ะที่บอกว่าใส่ผ้าขนหนูสีส้มอ่ะไปขอโทษผู้เสียหายแล้วก็เดี๋ยวทางผู้เสียหายก็จะไปขอขมากับทางวัดด้วยละกันเพื่อความสบายใจของทั้งสองฝ่ายข่าวนี้ต้องปักหมุดนะพรุ่งนี้เราอยากเห็นจังเลยว่าชายที่มาขอโทษผู้เสียหายอ่ะใช่คนเดียวกันกับในคลิปไหมว่าคนนี้ดูแล้วดูเหมือนหัวโล้นๆด้วยนะคะเอาคนตัดผมอะไรก็ได้ผ้าเช็ดตัวซื้อที่ไหนก็ได้เราจะตัดทรงผมอะไรก็ได้แบบที่ผู้ใหญ่บ้านบอกก็เดี๋ยวได้รู้นะคะพระหรือชาวบ้านเรื่องพระยังไม่จบนะคะคุณผู้ชมมีการโพสต์คลิปใน TikTok คือมีร้านนึงอะค่ะเขาขายของในการใส่บาตรพระผ่าน TikTok ทีนี้เนี่ยก็มีคนเขามาแชร์นะคะบอกเป็นมิติใหม่ของการใส่บาตรค่ะโดยที่หลายคนก็เลยเกิดกระแสดราม่าขึ้นมาว่าเอ๊ะการที่เอาของมาขายผ่านช่วงทางออนไลน์เนี่ยที่ขายผ่าน TikTok เพื่อให้คนใส่บาตรออนไลน์แล้วมีการเวียนของหรือไม่แบบนี้ผิดหรือเปล่ารวมถึงพระที่มารับบิณฑบาตยืนอยู่กับที่แบบนี้ถือว่าผิดกิจของสงฆ์ด้วยไหมทีนี้เนี่ยวันนี้นะคะก็เลยมีการสอบถามค่ะผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่ไปที่ร้านขายของใส่บาตรนี่แหละค่ะอยู่ที่ตลาดบางคล้องตำบลปากน้ำอำเภอเมืองสมุทรปราการก็ไปเห็นเนี่ยแหละค่ะอันนี้เป็นคลิปต้นเรื่องนะคะก็คือเจ้าของร้านนะเขาบอกว่าคือเดิมทีเนี่ยเขาให้คนที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงเป็นคนแก่เป็นคนไทยที่อยู่ในต่างประเทศแล้วบอกอยากใส่บาตรพระเขาก็บอกว่าอะไรนี่แต่เขาขายให้ขายแล้วก็ใส่ชื่อใส่นามสกุลใส่อะไรต่างๆแล้วก็ใส่บาตรให้แทนเนี่ยค่ะแล้วก็บอกว่าไม่ได้มีการวนแต่อย่างใดนะคือบางคนเขาสะดวกอย่างนี้บางคนก็บอกว่าเอ้ยดีเหมือนกันนอนอยู่บ้านตื่นเช้ามา6โมงเช้าเปิดไลฟ์ TikTok ดูอ้าวใส่บาตรออนไลน์ได้ด้วยอ๋ออันนี้ร้านที่เห็นนี่คือผู้สื่อข่าวไปหาถึงที่เลยเหรอใช่ค่ะผู้สื่อข่าวลงไปที่ตลาดเลยนะคะก็ทำให้ดูเนี่ยว่า1ชุดมีอะไรบ้างมีคำอธิษฐานด้วยอธิษฐานให้พร้อมเลยนะคะเสร็จแล้วเนี่ยผู้สื่อข่าวก็บอกว่าคือร้านนี้เขาจะเปิดให้จองชุดใส่บาตรตั้งแต่ช่วงตีห้าครึ่งถึงเจ็ดโมงเขียนชื่อนามสกุลอะไรต่างๆแล้วเจ้าของร้านเขาก็เลยเล่าให้ฟังว่าเดิมทีเขาขายข้าวแกงขายมาประมาณสักเก้าปีแล้วแต่ก็เห็นว่ามีลูกค้าเนี่ยมาขอฝากทำบุญด้วยเพราะว่าต้องดูแลแม่ที่ป่วยติดเตียงไม่ออกมาทำบุญไม่ได้เขาก็เลยอยากเป็นสะพานบุญก็เลยทำช่องทางนี้ขึ้นมาแต่ดราม่าต่างๆเขาบอกมันก็ทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะคิดนะคะแต่ทีนี้เขาก็ชี้แจงออกมาแล้วว่าคือพระที่มารับบาตรที่ร้านเนี่ยเดินบิณฑบาตผ่านหน้าร้านทุกวันวันละ 6-8 รูปพอเดินผ่านมาก็จะนิมนต์ไว้นิมนต์แล้วก็ใส่บาตรแล้วพระท่านก็เดินไปก็เสร็จนี้พอบอกว่ามีคนมาซื้ออีกก็นิมนต์ใหม่นะคะก็บอกเป็นการชี้แจงว่าไม่ใช่พระมายืนรับบิณฑบาตแต่อย่างใดเราให้ดูคลิปหน่อยเอาคลิปพร้อมเสียงขึ้นมาหน่อยว่าเวลาเขาไลฟ์สดเขาทำกันยังไงคุณรัติกรดอนทวินค่ะ1ชุดจ้าคุณพรเพ็ญแสงสายทอง1ชุดพร้อมดอกไม้ค่ะคุณวชิรวิทย์ชะเอมนะคะคุณวชิรวิทย์ชะเอม1ชุดพร้อมดอกไม่มีดอกไม้นะชุดขอโทษอีกครับบ้านคุณสุกครับบ้านแม่สุกนะคะคุณเอกนะคะ1ชุดก่อนนะคะอันนี้1ชุดอ๋อมันเป็นอย่างนี้ก็ไลฟ์สดไปคนก็ดูไลฟ์สดจากที่บ้านจะทำบุญไหมเท่าไหร่ยังไงเอาชุดไหนทางร้านเขาก็จัดการให้ใช่เขาบอกตอนนี้พอมีกระแสขึ้นมากลายเป็นว่าพระบางรูปที่พอเห็นข่าวเนี่ยก็ไม่กล้าเดินผ่านหน้าร้านเพราะกลัวว่าจะโดนกระแสตีกลับนะคะแต่ทางร้านเขาบอกว่าเขาไม่ได้เจาะจงนะว่าแต่ละวันเนี่ยต้องเอาพระรูปไหนมายืนอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับว่าพระรูปไหนเนี่ยเดินผ่านมาก็นิมนต์ให้รออยู่ตรงนี้ก็ให้คนในโซเชียลเขาทำบุญไปอะไรอย่างเงี้ยอันไหนๆก็ไหนๆแล้วลองฟังเสียงของทางร้านเขาหน่อยนะที่เขาชี้แจงนะฮะประเด็นเกี่ยวกับเรื่องที่มีการลงโซเชียลยังไงครับเกี่ยวกับประเด็นดราม่าที่จะชี้แจงครับผมไม่ชี้แจงเพราะว่าคนเรามีสิทธิ์คิดต่างคนต่างคิดผมคิดว่าช่องทางของผมอะเหมาะสำหรับผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่มีเวลาสำหรับคนที่มองผมในแง่ร้ายสักวันหนึ่งเขาต้องเข้าใจผมเองว่าผมทำด้วยใจซื่อบริสุทธิ์เพราะว่าทุกท่านเนี่ยมาสืบได้ว่าผมทำผมตื่นตั้งแต่เที่ยงคืนเพื่อจะมาทำอาหารเพื่ออะไร
นะครับอันดับแรกเพื่อประกอบสัมมาอาชีพอันดับที่2เพื่อเพื่อนๆพี่ๆที่รออยู่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วการลงโซเชียลอ่ะเป็นสิ่งที่ดีและเป็นดาบสองคมผมเข้าใจนะครับมีผลกระทบทั้งผมและครอบครัวทั้งดีและไม่ดีคนชมก็มีคนด่าก็เยอะผมเข้าใจตรงนี้แต่เราไปห้ามความคิดเขาไม่ได้นะครับแต่เราเลือกที่จะทําสิ่งดีๆเพื่อสังคมได้นะครับผมคิดตรงนี้ว่าผมทำเนี่ยผมไม่ได้เอาศาสนามาล้อเล่นนะครับผมไม่ได้เอาศาสนามาล้อเล่นไม่มีความประสงค์แบบนั้นนะครับชนิดแล้วเพราะแบบเนี้ยโดยเฉพาะวันไหนถ้าผมขายไม่หมดกับข้าวพวกนี้เป็นทานผมก็ได้บุญอีกต่อหนึ่งเป็นทานให้กับคนจรคนอะไรเยอะแยะเลยนะครับได้มารับบาตรเลยท่านได้เดินผ่านเราเดินผ่านเราแล้วผมนิมนต์เอาไว้ผมไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าองค์นี้ต้องมาประจำแต่ที่เห็นกันอยู่คือว่าประมาณ 6-8 รูปที่เดินในตลาดท่านเดินประจำนะครับในตลาดเพื่อว่าจะมารับความจุดประสงค์ของญาติโยมทั้งหลายญาติโยมทั้งหลายโปรดญาติโยมในตลาดของเราอยู่แล้วเขาก็รู้นะว่าสุดท้ายแล้วมันก็ดาบสองคมเนาะก็นานาจิตตังแล้วกันคุณผู้ชมฮะสะดวกใครสะดวกมันเพราะบางทีเราก็ไปตัดสินไม่ได้แล้วนะว่าอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดหรือว่าสิ่งที่ถูกที่สุดนะฮะคุณผู้ชมครับ